สวัสดีครับในวันนี้เราอยู่กับหนึ่งในผู้ชนะหมายเลข133ของคุณ SN Animation ซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับคือผมแปลกใจมากที่แนวนี้ไม่ดังเพราะว่าแอนิเมชันที่เขาทำคือสุดยอดโคตรเลยนะครับเรียกได้ว่าฉากบู๊คือแบบสนุกมากจริงๆและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดของคุณ SN Animation เปิดฉากมาเราจะได้เห็นตัวของพี่สูตรฟ้ากำลังวิ่งหนีตายมาครับโดยที่แขนของเขาจะขาดข้างหนึ่งด้วยแต่ทันใดนั้นก็ได้มีใบเลื่อยปาดแขนอีกข้างหนึ่งของพี่สูตรฟ้าทำให้พี่สูตรฟ้าแขนขาดสองข้างและตัวของเขาก็ได้ล้มลงไปและตัวของพี่สูตรฟ้าก็จะช็อตไปหนึ่งทีแต่ตัวของพี่สูตรฟ้าก็ดันทุลังลุกขึ้นมาต่อครับแล้วเราจะได้เห็นตัวของใบเลื่อยนั้นกลับไปที่มือของบุคคลปริศนาและใช่แล้วเขาคือพี่ข้างรักวายไลน์นั่นเองตัวของพี่สูตรฟ้าที่ลุกขึ้นมาก็จะโดนพี่ข้างรักเตะล้มลงไปครับพี่ข้างรักก็ได้หยิบพี่สูตรฟ้าขึ้นมาพร้อมกับสับพี่สูตรฟ้าให้ตุยแต่แล้วก็ได้มีสายฟ้าพุ่งมาช่วยเหลือตัวของพี่สูตรฟ้าเอาไว้และเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นพี่คิริโตะของเรานั่นเองซึ่งระหว่างที่พุ่งผ่านพี่คิริโตะก็เอาไม้ดูดซ่วมชนใส่ไปมาด้วยครับซึ่งพอชนเสร็จแล้วพี่คิริโตะของเราก็หยิบไม้ดูดซ่วมกลับมาด้วยก่อนที่พี่คิริโตะจะพุ่งชนกลับไปหาพี่ข้างรักแต่คราวนี้พี่ข้างรักจับจังหวะได้ทันแล้วครับพี่ข้างรักเอาใบเลื่อยสับใส่พี่คิริโตะพี่คิริโตะก็เอาไม้ดูดซ่วมมารับเอาไว้ได้ทันโอ้โหยังเดือดพี่คิริโตะเอาไม้ดูดซ่วมปัดขึ้นไปข้างบนทำให้พี่ข้างรักต้องถอยออกก่อนที่พี่ข้างรักจะเอาใบเลื่อยสวนกลับไปอีกหนึ่งทีครับตัวของพี่คิริโตะเลยเอาไม้ดูดซ่วมมารับเอาไว้พี่คิริโตะเอาไม้ดูดซ่วมฟาดแต่พี่ข้างรักก็เอาแขนมารับเอาไว้และปัดตัวของไม้ดูดซ่วมไปได้ครับก่อนที่จะซัดใส่หน้าพี่คิริโตะของเราไปแบบเต็มๆหนึ่งทีพี่คิริโตะของเรานี่ก็ลอยไปไกลเลยครับทันใดนั้นตัวของพี่ข้างรักก็ชาร์จตัวของใบเลื่อยครับตายซะเถอะแกตัวของพี่คิริโตะก็เห็นพอดีครับแต่ใบเลื่อยมันลอยมาแล้วพี่คิริโตะก็เลยปัดใบเลื่อยออกครับยังออนฮัตและพี่คิริโตะก็ชาร์จลำแสงสายฟ้าพุ่งชนใส่พี่ข้างรักรัวๆพี่ข้างรักที่ในตอนนี้ไม่มีใบเลื่อยก็ตั้งรับอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้าว่าตัวของพี่ข้างรักก็จับทางพี่คิริโตะเราได้พี่ข้างรักก็จับขาพี่คิริโตะแล้วซัดรัวๆเลยฮะเร็วนักใช่มั้ยเร็วนักใช่มั้ยพี่คิริโตะก็โดนต่อยท้องรัวๆครับและได้โดนต่อยจนปิวกระเด็นไปทันใดนั้นตัวของพี่ข้างรักก็ชาร์จปืนลำแสงพร้อมยิงใส่พี่คิริโตะครับและตูมแต่ว่าพี่คิริโตะก็หายไปแล้วครับพี่ข้างรักเลยมองหาพี่คิริโตะอยู่ไหนทำไมไม่มีศพก่อนที่พี่ข้างรักจะตาวายแงนมองขึ้นบนฟ้าและได้หลบการโจมตีไม้ดูดซ่วมคู่จากพี่คิริโตะไปได้ครับพี่ข้างรักก็ลุกขึ้นมาแต่คราวนี้เจอพี่คิริโตะคอมโบใส่รัวๆแต่แล้วพี่ข้างรักก็ตั้งหลักได้ครับและได้กระโดดหลบไปพี่คิริโตะไม่รอช้ารีบวิ่งตามมาอย่างเร็วส่วนพี่ข้างรักด้วยไม้ดูดซ่วมจากข้างล่างแต่พี่ข้างรักก็สามารถกันเอาไว้ได้ครับและได้กดตัวของพี่คิริโตะลงก่อนที่จะเอาเท้าเตะพี่คิริโตะกระเด็นเลยครับและในตอนนี้พี่ข้างรักก็ได้เรียกใบเลื่อยกลับมาได้สำเร็จพอดีก่อนที่ทั้งสองจะปิดฉากกันครับวันนี้แหละแกต้องตายซะจากไม้ดูดซ่วมเก่งจริงก็เข้ามาทั้งสองพุ่งชนผ่านกันและตัวของพี่ข้างรักก็ได้เสียแขนของเขาไปครับแต่พี่คิริโตะคือตัวขาดครึ่งเลยพี่ข้างรักก็เดินมาพยายามจะปิดฉากแต่ทว่าได้มีสัญญาณเตือนภัยเขียนว่าเตือนภัยฉุกเฉินขณะนี้มีพวกไททันอยู่บริเวณนี้พี่ข้างรักก็เลยต้องรีบโกยแนบไปอย่างเร็วโอ้โหมันอิบอายถัดมาเป็น EP 2เปิดฉากมาเราจะได้เห็นตัวของพี่คิริโตะที่เขาโดนอุ้มมาโดยเมดิกคาเมล่าแมนครับและฉากจะตัดไปหาตัวของเมดิกคาเมล่าแมนที่กำลังซ่อมพิสูจน์ฟ้าอีกด้วยครับซึ่งในฉากหลังเราจะเห็นคาเมล่าแม็กตัดหน้าผ่านไปด้วยครับตัวของเมดิกคาเมล่าแมนก็ได้ซ่อมแซมพิสูจน์ฟ้าเรียบร้อยตัวของพิสูจน์ฟ้าก็จะลุกขึ้นมาพร้อมกดไลค์ให้เมดิกคาเมล่าแมนไป1ทีทันใดนั้นฉากก็จะตัดออกมาที่ข้างนอกที่พวกคาเมล่าแมนเฝ้ายามอยู่ครับพี่คิริโตะอาการหายดีแล้วก็ได้มาถามตัวของคาเมล่าแมนข้างนอกครับเฮ้ยเอ็งเห็นบักน้ำตาลคนทรยศไหมตัวของคาเมล่าแมนก็บอกว่าไม่รู้เลยลูกพี่ทันใดนั้นเราจะได้เห็นตัวของเมดิกคาเมล่าแมนที่เขาเอาตัวของสไตรเดอร์คาเมล่าตามหาพี่ข้างรักครับตัวของสไตรเดอร์คาเมล่าก็จะเดินดุ่มๆเข้าไปในที่แห่งหนึ่งและตัวของเมดิกคาเมล่าแมนก็จะเอา iPad ให้ตัวของคาเมล่าวูแมนดูครับเพื่อที่จะได้ดูว่าน้องสไตรเดอร์คาเมล่าเห็นอะไรซึ่งในระหว่างที่น้องเดินอยู่ในซอกเราก็จะเห็นในตาสีแดงส่องมาพร้อมกับเสียงใบเลื่อยครับและตัวของน้องก็ได้โดนฟันทิ้งจากข้างหลังซึ่งฉากก็จะตัดมาหาคาเมล่าวูแมนและเมดิกคาเมล่าแมนที่ดูเหตุการณ์อยู่ครับก่อนที่น้องจะโดนสับจนตูมในขณะเดียวกันก็ได้มีคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่ได้ยินเสียงระเบิดของน้องพอดีตัวของเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูครับและพวกเขาเดินมาดู
ขาก็เห็นศพของสไตรเดอร์คาเมล่านอนอยู่กับพื้นครับตัวของเขาก็เลยหยิบน้องขึ้นมาดูและเสียงใบเลื่อยก็ดังขึ้นอีกครั้งตัวของคาเมล่าแมนก็พยายามส่องซ้ายส่องขวาแต่ก็ไม่พบอะไรครับแต่ที่ไหนได้มีใบเลื่อยลอยมาจากข้างหลังแล้วมันทำให้คาเมล่าแมนแขนขาดครับตัวของคาเมล่าแมนก็ได้เจอกับพี่ข้างรักที่เขาเอาแขนของคาเมล่าแมนตัวนั้นมาต่อครับเฮ้อฉันได้แขนฟรีสักทีและเขาก็ได้ต่อมันจนเสร็จครับตัวของคาเมล่าแมนก็คือแบบว่าอย่าทำผมเลยแต่แล้วก็ไม่รอดครับตัวของพี่ข้างรักชาร์จปืนและได้ยิงตัวของคาเมล่าแมนตัวนั้นหัวหลุดตุยเย่ไปโอ้โหคือแบบดาร์กจัดๆเลยแล้วภาพก็จะตัดไปหาคาเมล่าแมนกับร้านคาเมล่าแมนตัวหนึ่งครับแต่ทว่าก็ได้มีสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตตัวหนึ่งมามันเสียบตัวของร้านคาเมล่าแมนตัวเย่ไปซึ่งในระหว่างนั้นเองตัวของคาเมล่าแมนอีกตัวก็พยายามที่จะยิงปืนสวนกลับมานะครับแต่ก็โดนเสียบตัวเย่ไปอีกตัวก่อนที่จะมีมิสไซล์ลอยมายิงใส่เจ้าสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตครับแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นน้องเฮลิคอปเตอร์คาเมล่านั่นเองน้องก็ได้ยิงใส่สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตไปอีกหนึ่งทีครับแต่ระหว่างตัวของสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตก็สามารถกันได้ก่อนที่มันจะพยายามวิ่งไปเก็บน้องเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าซึ่งในระหว่างนั้นจะได้เห็นตัวของคาเมล่าแมนที่พยายามเอาปืนยิงใส่แต่ก็ไม่ได้ผลครับแต่แล้วก็ได้มีตัวของลาร์คาเมล่าแมนเอามิสไซล์บาซูก้ามายิงใส่โดนหน้าตุยเย่ไปแต่แล้วมันก็ได้มีอัปเกรดสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตโผล่มาครับเรียกได้ว่าน่ากลัวอย่างมากซึ่งมันก็ได้มีกระสุนระเบิดลอยมาแต่มันก็กันเอาไว้ได้ด้วยโลกของมันซึ่งเรื่องจะเฉลยว่ามันคือไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับที่ยิงใส่มันไททันคาเมล่าแมนไม่รอช้าเอาค้อนฟาดใส่สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตครับแต่สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตก็สามารถกันเอาไว้ได้ไททันคาเมล่าแมนก็เอาปืนที่ไหล่ยิงซ้ำไปอีกทีแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยครับไททันคาเมล่าแมนก็ตัดสินใจชาร์จพลังเข้าไปที่ค้อนแล้วฟาดโล่ของมันสำเร็จครับโล่พังและไททันคาเมล่าแมนก็ได้เอาสันของค้อนฟาดหน้าไปหนึ่งทีก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเอาค้อนขยี้ตัวแบดตัวเย่ไปอย่างโหดแต่แล้วก็ได้มีสูตัวใหม่โผล่มาครับมันได้เอาขาเหยียบน้องสไตรเดอร์คาเมล่าตัวเย่ไปก่อนเรื่องจะเฉลยว่าหมอนี่ก็คือไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นอัปเกรดกว่าเดิมอีกขั้นครับแถมตัวของมันก็ยังสูงกว่าไททันคาเมล่าแมนเสียอีกทันมาใน EP ที่3ตัวของไททันคาเมล่าแมนจะโดนเจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตโยนมาแต่ไกลเลยครับซึ่งเจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตก็พยายามจะมาปิดชีพตัวของไททันคาเมล่าแมนครับมันได้เปิดไอพ่นพร้อมจะบินไปหาไททันคาเมล่าแมนแต่แล้วก็โดนยิงสกัดเอาไว้โดยน้องเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแล้วน้องๆก็คือยิงไม่ยั้งเลยฮะยังดุทันใดนั้นก็ได้มีน้องอีกตัวมาด้วยครับโดยคราวนี้จะเป็นน้องเฮลิคอปเตอร์แบ็คคาเมล่าหรือก็คือน้องเครื่องบินกล้องดำครับแต่น้องที่อยู่ก่อนหน้าโดนยิงล่วงไปแล้วเจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตก็พยายามจะปิดชีพน้องเฮลิคอปเตอร์กล้องดำครับแต่น้องก็เอามิสไซล์ยิงสอยปืนของเจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตพังไปทันใดนั้นตัวของไททันคาเมล่าแมนก็ได้เอาค้อนมาพยายามที่จะฟาดตัวของไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตครับแต่มันก็รับเอาไว้ได้ส่วนตัวของไททันคาเมล่าแมนค้อนก็วืดไปครับเจ้าไททันสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตพยายามจะเอามีดเสียบครับแต่ไททันคาเมล่าแมนก็สามารถรับเอาไว้ได้หลังจากนั้นตัวของไททันคาเมล่าแมนก็ชาร์จปืนที่แขนยิงใส่มันครับแต่ทว่ามันก็สามารถหลบได้อย่างชิวๆไททันคาเมล่าแมนที่ถอยออกมา1ก้าวก็เอาค้อนทุบใส่อีกรอบครับและพยายามยิงลำแสงผ่านปืนที่ติดอยู่ข้างหลังปุ๊มเรียกได้ว่าจ่อฟ้าเลยฮะแรงระเบิดทำให้เจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตถึงกับนอนลงที่พื้นเลยแต่มันก็ยังไม่ตุยฮะมันพยายามจะลุกขึ้นมาแต่แล้วก็ได้มีมือปริศนาจับชักโครกเอาไว้และได้ดึงที่กันชักโครกออกมาครับและได้กดชักโครกลงไปทำให้เจ้าไจแอนต์สไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตตัวเย่ไปโดยเรื่องก็จะเฉลยว่าจริงๆแล้วเขาคือคาเมล่าแม็กนั่นเองโอ้โหไม่ได้เห็นมานานมากมารับจ็อบอยู่ที่นี่นี่เองตัวของไททันคาเมล่าแมนก็กดไลค์ให้คาเมล่าแม็กไปหนึ่งทีครับยอดเยี่ยมมากไอ้น้องชายแต่แล้วทันใดนั้นเองในจอของไททันคาเมล่าแมนก็ได้มีสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินดังขึ้นมาครับเตือนภัยฉุกเฉินพลังงานต่ำในขณะนี้พลังงานต่ำเกินกว่าจะดำเนินการภารกิจต่อไปได้ตัวของไททันคาเมล่าแมนที่พลังงานหมดก็เลยต้องบินกลับบ้านไปชาร์จแบตก่อนครับแต่แล้วในระหว่างที่คาเมล่าแม็กจะตามกลับไปก็ได้มีบอสสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตตัวใหม่โผล่มาเอ๊ะจักรวาลนี้มันจักรวาลสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตหรือเปล่าเนี่ยมาถึงมันก็เข้ารามใส่คาเมล่าแม็กไป1ทีครับก่อนที่มันจะกระโดดจู่โจมใส่ตัวของคาเมล่าแม็กคาเมล่าแม็กก็ชาร์จพลังใส่แต่แล้วปืนมันก็ไม่ออกครับเจ้าสไตรเดอร์สกิบบิทอยเลตก็ขยุมหัวใส่แต่ทว่ามันก็เป็นแผนฮะปืนมันออกมาทีหลังตัวของปืนที่ยิงใส่มันรุนแรงมาก
ขณะที่ทำให้สไตเดอร์สกิบิดิทอยเลทชักดิ้นชักงอเลยหลังจากนั้นตัวของสปีกเกอร์วูแมนก็จะมาและตัวของเธอก็จะได้ดึงตัวของฝาชักโครกออกมาด้วยมีดคู่ของเธอครับและเธอก็ได้กดชักโครกทำให้มันตุยลงไปในที่สุดตัวของสปีกเกอร์วูแมนก็ได้โบกมือทักทายครับคาเมล่าแม็กก็เลยทักทายตอบว่าไงอะเจ๊ก่อนที่สปีกเกอร์วูแมนจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังพุ่งมาหาเธอก็เลยใช้คลื่นเสียงผลักตัวของเธอถอยไปครับซึ่งตัวของมันก็คือ Rocket Skibidi Toilet ครับมันพยายามจะเหวี่ยงใบเลื่อยใส่สปีกเกอร์วูแมนแต่สปีกเกอร์วูแมนก็สามารถหลบได้แบบดิจิตอลครับและในระหว่างที่ตัวของ Rocket Skibidi Toilet พยายามจะชาร์จใบเลื่อยใส่สปีกเกอร์วูแมนมันก็ได้โดนฟันโดยอะไรบางอย่างครับเรียกได้ว่าฉากฟันนี่คืออย่างเท่และตัวของมันก็ได้ตุยลงในที่สุดซึ่งเรื่องก็จะเฉลยว่าเขาคือสปีกเกอร์แมนนั่นเองทันใดนั้นเบื้องหน้าของเราก็จะได้เห็นสไตรเดอร์คาเมล่าตัวหนึ่งโดนเหยียบตัวอีกแล้วครับและใช่แล้วคนที่เหยียบก็คือสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตอีกแล้วมาถึงเจ้าสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตก็กระสุนปืนสาดรัวๆใส่คาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตครับและในที่สุดตัวของคาเมล่าแมนก็ถึงกับล้มลงไปนอนตุยเย่ไปน่าสงสารสุดๆเลยทันใดนั้นตัวของสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตตัวนี้ก็ได้ลุดหน้าต่อและได้เอาเท้าเหยียบตัวของสไตรเดอร์คาเมล่าครับน้องสไตรเดอร์คาเมล่าก็พยายามสู้กลับด้วยการยิงปืนสวนแต่ก็ไม่เป็นผลครับตัวของสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตได้เอาใบมีดของมันเด็ดหัวน้องสไตรเดอร์คาเมล่าตัวเย่ไปไม่นะแต่แล้วก็ได้มีกระสุนสีแดงยิงมาใส่ตัวของสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตเข้าอย่างจังและไม่ใช่ใครอื่นครับตัวเขาก็คือไททันสปีกเกอร์แมนพี่แดงของเรานั่นเองตัวของสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตก็ได้รับกระสุนสีแดงเอาไว้อย่างชิวๆครับไททันสปีกเกอร์แมนก็วิ่งมาซัดหน้าอย่างเร็วแต่ตัวของสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตก็เอาหน้าเบือนหลบครับก่อนที่จะเอาใบเลื่อยมาพยายามสับตัวของไททันสปีกเกอร์แมนครับแต่ไททันสปีกเกอร์แมนก็รับเอาไว้ได้ด้วยแขนของเขาและได้เอาแขนอีกข้างสอกมันโดยที่แขนอีกข้างของเขาจะมีใบมีดด้วยทำให้ใบเลื่อยถึงกับหลุดเลยครับหลังจากนั้นไททันสปีกเกอร์แมนจะอัดหน้าไป2ทีเจ้าสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตก็พยายามสวนกลับมาด้วยใบมีดแต่ไททันสปีกเกอร์แมนก็กันเอาไว้ได้ครับและได้สวนด้วยการซัดหน้าอย่างจังจังหวะนี้เรียกได้ว่า KO เจ้าสไตรเดอร์สกิบิดิทอยเลตหลับเลยฮะหลังจากนั้นตัวของไททันสปีกเกอร์แมนก็ได้กดชักโครกเก็บมันไปได้ในที่สุดตัวของสปีกเกอร์วูแมนก็จะแบบดาวประกายแสงเลยฮะเฮ้จังเลยค่ะพี่ใหญ่ส่วนตัวของสปีกเกอร์แมนก็คือยืนกอดอกก่อนที่จะหยิบมีดออกมาจากหัวของสกิบิดิทอยเลตครับและฉากก็จะตัดไปหาคาเมล่าแมนตัวนึงที่โดนสกิบิดิทอยเลตไล่ตืบอยู่แต่แล้วก็ได้มีมีดลอยมาปักหัวเจ้าสกิบิดิทอยเลตทำให้มันตุยเย่ไปคาเมล่าแมนได้หยิบมีดออกจากหัวสกิบิดิทอยเลตครับสปีกเกอร์แมนก็แตะหลังคาเมล่าแมนครับเฮ้ยของตูคืนด้วยตัดฉากมาจากมุมมองจากหน้าต่างบานนี้ครับคาเมล่าแมนก็จะเอามีดคืนให้สปีกเกอร์แมนโดยที่เราจะได้เห็นพี่ข้างรักเดินผ่านไปจบ EP 3ผมคงต้องบอกเลยว่าคุณ SN Animation ทำการเคลื่อนไหวต่างๆผมว่าโคตรดีเลยครับฉากแอคชั่นที่ทำออกมาคือทำออกมาได้สะใจอย่างมากถ้าเพื่อนๆชอบผลงานของคุณ SN Animation ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมว่าผลงานของคุณ SN Animation นี่คือเด็ดมากๆเลยฮะ